กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายศักดิ์สยามชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออนุญาตท่านประธานได้ชี้แจงคำอภิปรายของสมาชิกหลายท่านนะครับที่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจผมในเมื่อวานนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับทั้ง6ท่านนะครับก็คือท่านกมลศักดิ์ลีวาเมาะท่านประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์กุลท่านพัฒนาสับโสนะครับท่านทวีสอดส่องท่านสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิและท่านมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานครับว่าประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเนี่ยผมสรุปได้ว่ามีเพียง4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของการรถไฟที่เขากระโดงนะครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องของการขายหุ้นของหจก.บุรีเจริญว่าเป็นนิติกรรมอำพรางนะครับประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีการจัดงบประมาณของหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมคือกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มากผิดปกตินะครับแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นของการวางแผนมาสเตอร์แผน MR Map นะครับว่าเป็นการลงทุนโครงการที่ซับซ้อนท่านประธานครับผมขออนุญาตเริ่มประเด็นที่1 นะครับคือประเด็นเรื่องที่ดินที่เขากระโดงนะครับก็จะมีคำถามว่า1เนี่ยการรถไฟเนี่ยทำไมไม่เป็นการเพิกถอนโฉนดทั้งที่มีคำพิพากษาแล้วเป็นการจงใจไม่ความร่วมมือกับกรมที่ดินแล้วทำไมจึงไปฟ้องศาลปกครองนะครับ2เนี่ยที่ดินเขาตะโกงเนี่ยเป็นที่ตั้งของตระกูลชิดชอบบริษัทที่ตั้งในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับผมนะครับ3เนี่ยรถไฟเนี่ยต้องรีบเอาที่ดินที่เขากระโดงคืนมาโดยเร็วผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นที่มีการอภิปรายนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นประเด็นที่ได้เคยหยิบยกขึ้นมาอภิปรายหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าปัญหาที่ดินเขากระโดงนั่นนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะครับมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ปี2502นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐนะครับคือกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงผมขอยืนยันนะครับกับท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าผมไม่เคยแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับและนะครับยังมีการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ดินดังกล่าวเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาโดยตลอดผมเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมได้มอบให้การรถไฟเนี่ยก็คือการเงินทุกอย่างเนี่ยต้องทำภายใต้ระเบียบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเรื่องนี้นะครับก็มีรายละเอียดที่เคยอภิปรายไปครั้งแล้วเนี่ยนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นประเด็นที่ซ้ำนะครับแล้วก็เสียเวลาสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตว่าถ้าใครอยากจะฟังซ้ำนะครับก็กรุณาไปสแกน QR code นะครับข้างรูปภาพได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้เคยชี้แจงนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จากการอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มี5ประเด็นนะครับที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงประเด็นแรกนะครับต้องเรียนว่าผมยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วเนี่ยผมเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เพราะทุกอย่างต้องอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์นะครับแล้วดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับประเด็นที่2นะครับคือการกล่าวหาว่าผมเนี่ย
แทรกแซงการทำงานของหน่วยงานในสังกัดคือการรถไฟเนี่ยผมยืนยันครับว่าผมได้สั่งการนะครับว่าการทำงานของการรถไฟนี่ต้องให้ยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดนะครับเราก็จะต้องมีการดำเนินการในสิ่งที่กำกับดูแลอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผมถึงได้มีการแต่งตั้งนะครับคณะทำงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นนะครับในหนังสือสั่งการในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ลงนามสั่งการให้การรถไฟนะครับดำเนินการการแก้ไขปัญหาการที่ดินรถไฟเนี่ยบริเวณเขากระโดงแล้วก็ให้มีการติดตามความคืบหน้าและดำเนินการตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคแล้วก็โปร่งใสนะครับซึ่งก็มีการลงนามในเอกสารอย่างที่ปรากฏในภาพนะครับที่แสดงต่อสภาแห่งนี้ส่วนประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นที่ผมได้เคยอภิปรายนะครับตอบคำอภิปรายในการอภิปรายที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าในฐานะที่หน่วยงานการรถไฟนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐการที่จะให้รถไฟไปฟ้องร้องกับประชาชนที่มีเอกสารเสร็จที่ออกโดยชอบนะครับโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกันเนี่ยเป็นการไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งที่การรถไฟจะต้องดำเนินการซึ่งก็เป็นการดำเนินการโดยมาตรฐานปกตินะครับก็คือต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ก่อนซึ่งขณะนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าการรถไฟเนี่ยเชื่อว่านะครับการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมีความคลาดเคลื่อนจึงขอให้กรมที่ดินเนี่ยพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพื่อถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับซ้อนในที่ดินของการรถไฟซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีคำร้องไปที่ศาลปกครองนะครับเพื่อให้มีกระบวนการในการวินิจฉัยในเรื่องนี้ถามว่าทำไมนะครับการรถไฟต้องฟ้องต่อศาลปกครองทำไมไม่ฟ้องต่อศาลฎีกาซึ่งเรื่องนี้นะครับทางการรถไฟได้รายงานครับว่าการที่ฟ้องศาลปกครองกลางนั้นเนี่ยพอศาลปกครองกลางสามารถมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินทั้งแปลงตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดความรับกุมนะครับซึ่งจะทำให้ไม่มีที่ดินส่วนใดส่วนหนึ่งตกหล่นรวมทั้งระยะเวลาในการพิจารณาจนเสร็จสิ้นกระบวนการมีเพียง2ศาลนะครับก็คือชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดเรื่องนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับฟื้นยื่นฟ้องกรมที่ดินในฐานะในทะเบียนต่อศาลปกครองซึ่งขณะนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าทางศาลเนี่ยนะครับได้มีคำนะครับวินิจฉัยรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของศาลซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักสำคัญนะครับในการปกครองประเทศเนี่ยหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอนะครับคำวินิจฉัยของศาลว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรถ้าศาลวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนนะครับให้ต้องพึงระวังในเรื่องของสิ่งที่มีการนำมาพิปรายหรือการวิพากษ์วิจารณ์นี่อาจจะเป็นการก้าวล่วงการพิจารณาของศาลนะครับแล้วจะอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดอำนาจศาลนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยต้องให้ความรบต่อกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งเราใช้วิธีการไปยื่นต่อศาลปกครองกลางแล้วนี่นะครับผมต้องเรียนว่ามีเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่มีท่านสมาชิกเนี่ยอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลที่ผมเคารพที่สุดในชีวิตนะครับก็คือคุณพ่อของผมคือท่านชัยชิดชอบซึ่งวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของผมเนี่ยเคยเนี่ยไปเช่าที่ดิน
ต้องเรียนครับว่าที่ดินที่คุณพ่อไปดำเนินการเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟจริงนะครับแต่เป็นคนละแปลงกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3466ติดกันนะครับแปลงที่ท่านสมาชิกได้หยิบยกขึ้นมานั้นเป็นแปลงที่เป็นที่ดินของการรถไฟนะครับซึ่งคุณพ่อก็ได้ไปขอนะครับในการที่ทำสัญญาอาศัยที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่1งาน48ตารางวานะครับตามภาพจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งได้ทำสัญญากันนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2516ส่วนที่ดินแปลงนะครับโฉนดที่ดินหมายเลขที่3466เนี่ยจะมีเนื้อที่7ไร่1งาน 55.8 ตารางวาตามภาพก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันและมีการยื่นออกเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินมีการรับรองแนวเขตจากผู้ที่มีสิทธิ์ข้างเคียงนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟไปรับรองแนวเขตให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ขอเรียนครับว่าในคำอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับท่านทวีสอดส่องขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับว่าท่านได้พูดว่าเมื่อศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บริเวณเขากระโดงเป็นของการรถไฟการรถไฟเนี่ยสามารถนำผลของคำพิพากษาไปใช้นะครับต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145เนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยมาตรา145เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่จะใช้นะครับสำหรับยืนยันสิทธิ์ของการรถไฟในที่ดินแปลงที่เป็นแปลงที่อยู่ในคำพิพากษาเท่านั้นนะครับแต่ไปยืนยันกับบุคคลภายนอกถ้ามีบุคคลภายนอกเนี่ยมาอ้างสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ได้มีคำพิพากษาแต่ไม่นะครับสามารถที่จะนำไปใช้นะครับในการที่จะบังคับกับที่ดินแปลงอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในคำพิพากษานะครับอันนี้เรียนเพื่อเกิดความเข้าใจอีกกรณีหนึ่งนะครับในเรื่องที่ดินที่เขากระโดงเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปสั่งการนะครับไปหน่วงเวลาไม่ให้มีการดำเนินการในการบังคับใช้ในกรณีที่มีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่13มีนาคม2562นะครับให้มีการดำเนินการกับที่ดินของนายเอผมต้องเรียนครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยการรถไฟเนี่ยได้มีการดำเนินการตามกระบวนการนะครับคือต้องมีการสืบทรัพย์สินของนายเอนะครับมีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขณะนี้นี่อยู่ในระหว่างในการดำเนินการของกรมบังคับคดีนะครับซึ่งการรถไฟก็ต้องรอนะครับทั้งหมดนี่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการนะครับไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติกับใครนะครับครับทั้งหมดก็เป็นประเด็นของเรื่องเขากระโดงนะครับซึ่งก็ขอเรียนต่อท่านประธานสภานะครับไปยังท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายในเรื่องนี้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับที่ได้มีการอภิปรายถึงผมก็คือเรื่องประเด็นการขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญว่าเป็นนิติกรรมอำพรางนะครับประเด็นที่กล่าวหาก็คือกล่าวหาว่านิติกรรมขายหุ้นของหจก.บุรีเจริญนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าเป็นการซื้อขายปลอมไม่มีหลักฐานในการชำระเงินจริงแต่เป็นในลักษณะนิติกรรมอำพรางเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประโยชน์ในการลงทุนของหจก.บุรีเจริญในโครงการรับเหมาของกระทรวงคมนาคมผมขออนุญาตกับเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับดังนี้ครับว่าเรื่องนี้นะครับมีการซื้อขายกันจริงครับกับคุณสุภวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับ2561ก็ได้มีการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานยืนยันจากธนาคารธนชาตสาขาบุรีรัมย์นะครับซึ่งถ้าท่านสมาชิกจะได้ดูเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งขวาของภาพนะครับที่ทำกรอบสีแดงไว้เนี่ยมีการโอนเงินจำนวน3ครั้งครับครั้งแรกนะครับวันที่2เดือนสิงหาคมปี2560จำนวนเงิน35ล้านบาทนะครับโอนเงินจากธนาคารธนชาตสาขาบางบัวทองนะครับครั้งที่2นะครับวันที่5เดือนกันยายนปี2560เป็นเงินจำนวนอีก35ล้านบาท
นะครับก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัตนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยโอนเมื่อวันที่5นะครับเดือนมกราคมปี2561จำนวนเงิน49,500,000 บาทก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัตนะครับโอนทั้ง3ครั้งรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 119,000 119,500,000 บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นการที่ได้เรียนกับท่านประธานไปยังสมาชิกว่ามีการดำเนินการซื้อขายจริงนะครับแล้วก็มีการไปจดนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อวันที่28มีนาคมปี2561ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไปดำเนินธุรกิจหรือดำเนินธุรกรรมอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยอะไรก็คงต้องไปสอบถามนะครับจากทางหจก.บุรีเจริญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียนต่อท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกส่วนประเด็นที่มีข้อซักถามว่าทำไมการจดการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จึงไม่ยื่นหลักฐานนะครับไปที่กรมพัฒนาธุรกิจนะการค้าด้วยเนี่ยต้องเรียนครับก็เป็นไปตามนะครับหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับการค้าว่ากรณีที่ต้องยื่นมีเรื่องเดียวครับก็คือในกรณีที่มีการเพิ่มเงินลงทุนนะครับหรือว่าจดใหม่นะครับแต่ส่วนในกรณีที่มีการโอนหุ้นแล้วซื้อขายถูกต้องไม่ต้องยื่นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแต่มีหลักฐานอย่างที่เห็นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าตั้งแต่วันที่28มีนาคม2561ที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอย่างไรทั้งสิ้นนะครับส่วนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับที่จะนำไปใช้อะไรนะครับซึ่งก็คิดว่าคงไม่ต้องมารายงานต่อท่านสมาชิกนะครับสำหรับประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ทำไมไม่มีการรายงานเป็นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะครับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ต้องเรียนว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งผมเข้าสู่ตำแหน่งนะครับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2562แล้วนะครับตามกฎหมายก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับที่มีณขณะนั้นนะครับภายใน30วันซึ่งก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอกสารหลักฐานต่างๆนี่ปรากฏแล้วก็ประกาศอยู่แล้วนะครับโดยเปิดเผยนะครับจากทางปปช.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับที่จะต้องมาชี้แจงในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับหจก.บุรีเจริญนะครับเรื่องถัดมานะครับมีท่านสมาชิกได้ตั้งประเด็นว่างานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยมีการประมูลงานที่เป็นลักษณะของการหัวประมูลเนี่ยผมต้องเรียนครับว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้นะครับผมตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ให้นโยบายกับข้าราชการของกระทรวงคมนะครับในการปฏิบัติงานอยู่4ข้อครับ1นะครับต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย2ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับ3ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมพระภิธิบาล นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยนะครับว่ามีการหัวประมูลงานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยดำเนินการเนี่ยก็ใช้พรบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560นะครับในการดำเนินการประมูลงาน
ก่อสร้างนะครับเราใช้วิธีการ e-bidding ซึ่งดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นหลักการปฏิบัติในการประมูลงานภาครัฐของหน่วยงานราชการต่างๆของทุกกระทรวงทุกบนคนนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะถ้ามีการหัวประมูลจริงนะครับก็จะมีโทษนะครับในการที่จะเป็นเรื่องของการผู้เสนอราคานะครับที่จะมีความผิดนะครับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยของหน่วยงานของกระทรวงการคลังเนี่ยได้ยึดนะครับหลักของกฎหมายนะครับระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัดมาโดยตลอดครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการที่มีการกล่าวหานะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยโดยผมเนี่ยมีการจัดงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มากผิดปกตินะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยนะครับในการจัดทำงบประมาณเนี่ยผมขออนุญาตที่จะชี้แจงดังนี้ครับว่าเรื่องแรกเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณานะครับในเรื่องการขอตั้งงบประมาณที่มีการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ยผมขออนุญาตนำเสนอนะครับเป็นภาพกราฟนะครับย้อนหลังสัก10ปีนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณปี2557นะครับถึงปี2566ซึ่งปี2566เนี่ยยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณนะครับเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาพระราชร่างบัญญัติงบประมาณปี2566ของสภาผู้แทนราษฎรอยู่จากกราฟนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าการของบประมาณของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับเราขอไปมากนะครับทุกปีนะครับจากในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยแต่จะได้รับการจัดสรรเพียงไม่เกิน1ใน3นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามันมีทั้งเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับที่เป็นงบผูกพันมีทั้งเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณโครงการขนาดเล็กที่เรียกว่างานปีเดียวการพิจารณาเนี่ยนะครับจัดสรรงบประมาณเนี่ยก็กรมทางหลวงเนี่ยกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะเสนอโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการและมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับซึ่งมีการตรวจสอบแล้วก็ศึกษามาอย่างดีแล้วมาที่กระทรวงนะครับกระทรวงก็จะมีคณะทำงานในการที่จะดูเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ท่านรองปลัดที่ดูคลัสเตอร์นะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงก่อนที่จะเรื่องจะมาถึงผมนะครับแล้วผมก็จะพิจารณานะครับสอบถามว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นหรือไม่จึงได้ลงนามนะครับเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดนะครับเรื่องนี้ต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการนะครับไม่ได้มีเรื่องของการที่จะสามารถไปสั่งให้ได้นะครับว่าจะต้องลงตรงนั้นลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขอเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกกรณีอีกกรณีหนึ่งครับที่ต้องขอกราบเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกก็คือว่ามีการอภิปรายว่างบประมาณเนี่ยของกรมทางหลวงบริบทที่ไปลงที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีการกระจุกตัวนะครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีงบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ยไปดำเนินการในพื้นที่เนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังสัก10ปีนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับภาพกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีงบประมาณอะไรที่มากกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับถ้าดูพิจารณานะครับก็จะมีจังหวัดที่เอามาเทียบเคียงที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอยุธยานครราชสีมานครปฐมนะครับแล้วก็มีบุรีรัมย์เนี่ยก็จะเห็นกราฟนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นๆเนี่ยได้รับงบประมาณจัดสรรมากกว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับให้เห็นนะครับชัดเจนว่างบประมาณเนี่ยที่สูงขึ้นเนี่ยในห้วงท้ายๆเนี่ยก็ต้องเรียนที่ผมเคยได้กราบเรียนในวาระของการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี2566ไปแล้วนะครับว่าเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงทางภาคอีสานเนี่ยนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย
นะครับก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับความเหลื่อมล้ำนะครับในการพัฒนาซึ่งก็เคยเรียนแล้วครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆอ่ะมีการพัฒนาโดยภาคเอกชนนะครับซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงานนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางมากมายซึ่งก็จะมีการดำเนินการในการที่จะต้องสร้างระบบการคมนาคมเนี่ยเพื่อไปรองรับในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนจากที่ผมจะมาด้วยซ้ำไปนะครับมีคำถามต่อไปครับว่าเมื่อเอางบประมาณเนี่ยจัดสรรไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ไปกระจุกตัวอีกนะครับเรื่องนี้ต้องเรียนว่าไม่จริงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าจะดูจากผังนะครับซึ่งผมเรียนนะครับว่านี่เป็นผังนะครับที่เอาโครงการนะครับตั้งแต่ปี2564 2565นะครับรวมถึง2566ถ้าได้รับการอนุมัติจากสภานี่นะครับมาพอดนะครับลงพื้นที่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการกระจายตัวทั้งจังหวัดนะครับไม่ได้มีการกระจุกตัวอย่างที่ท่านสมาชิกได้นำข้อมูลเนี่ยนะครับมาอภิปรายในสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับได้พิจารณานะครับการจัดสรรงบประมาณต่างๆเนี่ยโดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับส่วนอีกประเด็นนะครับว่ามีการดำเนินการในลักษณะของการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในโครงการต่างๆของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ยผมต้องเรียนว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยมีปัญหานะครับในเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาดำเนินการงบประมาณเนี่ยหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยโครงการขนาดใหญ่เนี่ยทำไม่ได้นะครับทำได้น้อยมากนะครับอย่างเช่นปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมไม่ได้รับการพิจารณาเลยนะครับแล้วถูกจัดไปอยู่ในการกู้เงินนะครับโครงการที่จะต้องกู้เงินนะครับซึ่งก็ได้รับการพิจารณามาแค่3โครงการนะครับก็คือโครงการขยายนะครับส่วนต่อขยายมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลข7นะครับช่วงจากมาตาพุดนะครับไปที่อุตภานะครับเพื่อสนับสนุนโครงการ EEC ซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568อีก2โครงการนะครับก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามนะครับเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่แล้วก็โครงการนะครับก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่3จากจังหวัดพัทลุงไปที่เกาะใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความจำเป็นที่ทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงเนี่ยต้องมาบริหารงบประมาณโดยการที่ขอนะครับงบประมาณเป็นเรื่องของการก่อสร้างเพียงปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับไม่สามารถทำเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียนให้เห็นนะครับส่วนกรณีที่อยากจะเรียนท่านประธานยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยก็ได้ใช้นะครับการบริหารตามระเบียบพัสดุนะครับซึ่งนะครับต้องเรียนนะครับว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ยึดมั่นในเรื่องระเบียบกฎหมายตลอดนะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นว่าเนี่ยน่าจะเป็นการหัวราคาหรือไม่อย่างจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับต้องเรียนครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูจากตารางนะครับที่ดูว่ามีใครเนี่ยเป็นผู้ประมูลงานแล้วได้เป็นผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญากับทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีถึง35บริษัทนะซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ถามเหมือนกันครับว่าถ้ามีการหัวประมูลจริงทำไมบริษัทที่ได้งานเนี่ยจึงมีมากถึง35บริษัทน่าจะมีเพียง1บริษัทหรือ2บริษัทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องยืนยันครับว่าผมเองนะครับได้สั่งการชัดเจนในเรื่องการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายนะครับมติครม.แล้วก็กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสภานะครับแห่งนี้ก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องของการอภิปรายว่า MRMAP เนี่ยเป็นการลงทุนโครงการซ้ำซ้อนนะครับลงทุนเพื่อไกลครับเรื่องนี้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็ท่านสุรเชษนะครับประวินวงศ์วุฒินะครับท่านเป็นผู้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการซ้ำซ้อนโครงการนะครับรถไฟทางคู่ความเร็วสูง
และมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งจะมีการแย่งปริมาณผู้โดยสารกันเองนะครับจะเกิดความขาดคุณทำให้รัฐต้องแบกรับภาระนะครับเกิดหนี้สูงถึง 5.7 ล้านล้านบาทผลประโยชน์จะไม่ตกถึงประชาชนในระดับพื้นที่นะครับควรจัดลำดับความสำคัญโครงการเน้นการพัฒนาเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนะครับเช่นรถเมล์รถไฟรางเบารถ BRT นะครับนอกจากนั้นเนี่ย MRMAP เป็นการเวียนคืนที่ดินเกินความจำเป็นนะครับจะทำให้เกิดการลงทุนสูงอีกทำให้การอีกนะครับการคัดเลือกเส้นทาง MRMAP เนี่ยไม่มีการใช้แบบจำลองมาประกอบพิจารณาเป็นการเอื้อนะครับที่จะดำเนินการต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าจริงๆนะครับแผนแม่บท MRMAP เนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดนะครับเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับที่ท่านส.ส.สุรเชษฐ์เนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านมีท่านหนึ่งได้อภิปรายไว้เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องนี้อย่างถูกต้องถ้าท่านประธานจะทำได้นะครับว่าในการประชุมอภิปรายที่ผ่านมาผมได้เคยนะครับเรียนเชิญท่านส.ส.สุรเชษฐ์นะครับในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าอยากให้ท่านไปร่วมประชุมกันที่กระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกันกับผู้บริหารและวิศวกรของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับก็เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปเรียนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและในประเทศนะครับมีความรู้ในเรื่องของระบบวิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering ดีนะครับก็จะได้มีโอกาสได้สนทนานะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่จะวางแผนพัฒนานะครับในเรื่อง MRMAP นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ยังไม่เคยไปสักครั้งนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญท่านอีกครั้งนึงนะครับถ้ามีเวลานะครับหลังการอภิปรายแล้วเนี่ยก็ไปช่วยกันดูนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยเวลาเราวางแผนเนี่ยมันต้องสามารถที่จะคอนทิเจนซีนะครับและปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อประโยชน์เนี่ยจะได้เกิดต่อประเทศไทยนะครับเกิดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับเราเคยทำพรีเซนเทชันเนี่ยครับนำเสนอหลายแห่งหลายวาระนะครับแต่ว่าเพื่อไม่เสียเวลาสภานะครับผมก็คิดว่าไม่ฉายดีกว่านะครับแต่ก็ขอให้ถ้าท่านที่สนใจเนี่ยนะครับก็สแกน QR code ได้นะครับซึ่งเมื่อกี้ขึ้นมานะครับผมขอเรียนยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับว่าแผนแม่บท MRMAP ของรัฐบาลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือมุ่งเน้นแก้ปัญหาในอดีตนะครับและต้องการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญนะครับทั้งประเทศนะครับไม่ใช่จะสร้างสำหรับบางพื้นที่เท่านั้นสำหรับกรอบแนวคิดนะครับในการจัดทำแผนแม่บท MRMAP ของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านได้กรุณานะครับเป็นผู้ที่จะมอบนโยบายเรื่องนี้มาเราก็นำเรื่องนี้ไปประชุมแล้วก็วางนะครับแอคชั่นแพลนเพื่อแปรไปสู่การปฏิบัตินะครับจะมีกรอบอยู่3แนวทางด้วยกันนะครับ1ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาของประเทศในระบบขนส่งนะครับที่มีมาในอดีตที่มีการพัฒนาถนนเข้าไปสู่ชุมชนทำให้เกิดการปะปนกันนะครับของรถหลายประเภทนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งและรถส่วนบุคคลที่สัญจรในเมืองเนี่ยไปวิ่งร่วมกันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการพังเสียหายของถนนรัฐซึ่งก็จะต้องใช้งบประมาณมาซ่อมบำรุงอีกนะครับเป็นจำนวนมากสองนะครับเป็นการสร้างนะครับโอกาสสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมนะครับภูมิภาคต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นประเทศที่มีตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งจะสามารถเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง3นะครับก็จะได้เป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแก่ประเทศไทยอย่างเป็นระบบทั้งการแก้ปัญหาอดีตและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับรูปแบบการลงทุนนะครับผมขอกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับว่างบประมาณเนี่ยที่ท่านได้เอ่ยถึงว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 5.7 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการคำนวณแบบนั้นนะครับ MR Map เป็นการวางแผนแม่บทนะครับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศและการลงทุนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟทางคู่นะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคิดนะครับมีแนวคิดว่าไม่จำเป็นต้องลงทุนพร้อมกันนะครับและจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบและเวนคืนที่ดินพร้อมกันนะครับแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดปัญหาการแยกเมืองออกเป็นสองส่วนโดยไม่มีการเชื่อมของที่ดินทั้งสองฝั่งซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับในหลายพื้นที่อย่างที่เรารับทราบกันอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าจะลงทุนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของความสามารถทางงบประมาณของรัฐนะครับแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเดินทางซึ่งก็คือดีมานด์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องการลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแค่ค่าเวนคืนที่ดินเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการพัฒนานะครับในการที่จะเป็นในลักษณะ PPP นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเส้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบๆโครงการด้วยนะครับเพื่อให้มีรายได้นะครับมาสำหรับในการที่จะช่วยทำให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยลดลงเมื่อที่จะต้องคิดค่าบริการจากพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตท่านประธานเนี่ยกราบเรียนถึงตัวอย่างเส้นทางแนวทางแผนแม่บท MMAP นะครับซึ่งขณะนี้ได้เริ่มการศึกษาออกแบบเป็นโครงการนั่งร่องนะครับแล้วคิดว่าจะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านกำชับนะครับให้ความสำคัญเรื่องนี้มากก็คือเส้นทางที่เรียกว่า MR8 นะครับคือเส้นที่เป็นแลนด์บริดจ์เชื่อมระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองนะครับซึ่งได้มีการออกแบบนะครับให้มีท่าเรือน้ำลึกของทั้งสองฝั่งทะเลนะครับคือฝั่งอ่าวไทยก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับฝั่งอันดามันอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยระบบ MR Map นะครับก็คือรถไฟนะครับทางคู่แล้วก็ระบบมอเตอร์เวย์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีแนวคิดจากการที่ดูลักษณะความได้เปรียบของประเทศไทยในตำแหน่งที่ตั้งนะครับและยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องใช้การอ้อมไปที่ช่องแคบมาลากานะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็มีการประมาณการคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าภายใน10ปีเนี่ยช่องแคบมาลากาเนี่ยจะมีการติดขัดทางการจราจรทางน้ำแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องเรียนว่าไม่นะครับมีความใกล้เคียงกับโครงการเศรษฐกิจกระบี่ขนอมนะครับซึ่งของกระบี่ขนอมหรือว่าสตูลสงขลาหรือทวายแหลมฉบังเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยล้วนจะประสบปัญหาตั้งแต่เริ่มโครงการนะครับซึ่งโครงการที่ดำเนินการเนี่ยเราเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะครับโดยมุ่งที่จะใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้องค์ประกอบต่างๆของโครงการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเสร็จไม่พร้อมกันนะครับบางองค์ประกอบมีการพัฒนาที่ล่าช้านะครับทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการที่จะดำเนินการโครงการนี้เนี่ยเกิดการชะลอตัวหยุดชะงักไปมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแลนด์บริดจ์เนี่ยเราจะใช้วิธีการลงทุนนะครับก็เรียกว่าอะไรนะครับบิสซิเนสโมเดลนะครับมาเป็นแนวคิดนะครับการลงทุนจะต้องเป็นแพ็กเกจนะครับทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจการขนส่งโลจิสติกของโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็คอริดอร์ที่ประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งทะเลนะครับที่เป็นออโตเมตสมาร์ทพอร์ตนะครับเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์และก็เรนเวย์นะครับแล้วก็จะมีไปไลน์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการขนถ่ายนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับไม่มีการแยกส่วนดำเนินการนะครับจะทำให้การดำเนินการเหล่านี้เนี่ยนะครับกระจัดความเสี่ยงของภาครัฐนะครับซึ่งความสำเร็จของการงานนี้นะครับผมก็ได้เรียนไปแล้วครับเราจะใช้วิธีการดำเนินในลักษณะของ business model นะครับในการบริหารแมนดริด
นะครับรัฐบาลจะไม่มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดินแต่จะทำการศึกษาเชิงคอนเซ็ปต์นะครับทางธุรกิจและออกแบบในกรอบที่เรียกว่า definitive design นะครับให้มีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอนุมัตินะครับเราจะได้มีการออกเชิญชวนโรดโชว์นะครับให้กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกทั้งในต่างประเทศนะครับและในประเทศเนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยให้เห็นถึงโอกาสที่จะมาลงทุนในโครงการเหล่านี้นะครับซึ่งจะต้องพิจารณาในเรื่องการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่หลังท่าเรือด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องทำในลักษณะที่เรียกว่าโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับที่เรามักจะได้ยินนะครับว่าคำว่า PPP นะครับซึ่งก็ใช้ตัวย่อมาจาก Public Private Partnership นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งจะต้องเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะร่วมกับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมการพัฒนาโครงการความสำเร็จนี้นะครับจะสำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะไปโรดโชว์นะครับแล้วแสดงถึงผลประโยชน์นะครับที่จะร่วมกันนะครับในการลงทุนระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้กับท่านสภานะครับผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับซึ่งทั้งหมดก็คงเป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนนะครับชี้แจงในวันนี้ก่อนจะจบนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านประธานฝากเรียนเชิญท่านสุรเชษฐ์อีกครั้งนะครับถ้ามีเวลานะครับไปที่กระทรวงคมนาคมจะได้ไปหารือกันนะครับแล้วก็ต้องเรียนกับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับผมนั่งฟังท่านสมาชิกเนี่ยนะครับได้อภิปรายกล่าวหาผมเนี่ย4ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งข้อมูลก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินรถไฟเป็นเรื่องของการนะครับขายนะครับหุ้นเนี่ยหจก.บุรีเจริญเนี่ยนะครับหรือว่าในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยและ MMAP เนี่ยก็อยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยได้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับก่อนนำมาอภิปรายนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เวลาที่อภิปรายไปแล้วเนี่ยกับเรียนท่านประธานนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยรับฟังทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยมีการพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกซึ่งก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงในที่นี้นะครับก็ขอเรียนกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำอภิปรายกล่าวหาผมนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นครับกับขอบคุณครับท่านประธานครับ